โอเคคุณก้อนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมคือหลายคนจะสวยพี่เวียมลงสองคลิปวันนี้โอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจเหมือนถูกหวยแล้วเนาะโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ตอนนี้เราได้มาเป็นเจ็ตแพ็กเนาะตอนนี้เราได้ดาเมจไม่ใช่ดาเมจเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าพลังงานของเจ็ตแพ็กของเราเนี่ยอยู่ที่100,000เรียบร้อยแล้วเนาะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมพี่เวียได้ใส่เจ้านี่เข้าไปนะผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรหรือเปล่านะกูใส่ไปได้ที่อย่างนั้นแหละเห็นมันสามารถคราฟมันคือมันคราฟได้ง่ายอ่ะก็เลยใส่ไปแล้วก็ตอนนี้พลังงานของเราก็ไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้พลังงานของเราได้ประมาณ400,000แล้วอันนี้ก็ใช้พลังงานแบบอีซี่มาเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะมาลองใช้จัดแพ็กกันดูเนี่ยวิธีการใช้จัดแพ็กแล้วเราต้องถอดเสื้อแล้วใส่อย่างนี้แล้วมันก็จะซ้อนกับการที่เรามีกระเป๋าใช่ไหมเห็นปะคือมันซ้อนกับกระเป๋าเว้ยมันซ้อนกับกระเป๋าเว้ยแล้ววิธีการเปิดตัวเนี่ยผมเราจะต้องกดออนทั้งสองอย่างเลยป่ะเฮ้ยโอเคเราสามารถบินได้แล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยมันก็ไม่ยากนะเวลาเรากดบินน่ะมันไม่มีเสียงจะแผลกเหรอเฮ้ยมันก็ไม่ยากนะแล้วไอ้นั่นคืออะไรวะ e กับ e h อ่ะมันคืออะไรวะไอ้สองตัวนี้ผมกำลังคล่องใจอยู่ว่าคือถ้าเราเปิดอันนี้คืออะไรหมดเลยคือมันจะไม่ค่อยเหมือนถ้าเกิดว่าเราเปิดเดี๋ยวนะถ้าเหมือนกับเราถ้าเปิด head ก็คือว่าจะช่วยเวลาเราลงอ๋อเวลาเราลงเราจะลงแบบว่านุ่มนวลยิ่งขึ้นเว้ยทุกคนอ๋ออย่างนี้เราก็สามารถบินได้แบบชิวๆเลยบินไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้เหรออ๋อแต่ว่าดูสังเกตหลอดพลังงานด้านซ้ายมือทุกคนผมรู้สึกว่าเหมือนเครื่องเนี้ยเขาจะกินพลังงานไฟฟ้าของเราไปแบบโคตรจะเร็วคือเร็วชิบหายอะเร็วมากมากเถอะโอ้ดูดิแป๊บเดียวแบบหลอดกูจะหมดแล้วอะดูดิวัตลายตลายจ่าจัดเอ้ยอย่างไอรอนแมนเอ้ยกูถอดมาก่อนได้ไหมรู้สึกว่ามึงจะหมดแค่ขอเติมก่อนโอเคมาเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะผมเราจะไปที่นรกกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเบรสนะครับผมคือเราต้องการที่จะมาทำสรามไฟเนาะที่แบบที่เก็บลาวาได้โอเคก็ตอนนี้เราปล่อย NPC เราเหงาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ใส่ไปก่อนมาอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปผมต้องการปืนสักกระบอกว่าอยากได้ปืนแบบแรงๆเรามีปืนป่ะวะเราไม่มีอุปกรณ์คราฟปืนแต่เราต้องคราฟไอ้เจ้านี้ขึ้นมาก่อนคอนกรีตสีเทาอ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องหาสีเทาอ่อนสีเทาอ่อนน่าจะเป็นไอ้ดอกไม้นี้น่าจะได้สีเทาอ่อนใช่ไหมสีใช่ป่าววะโอเคดอกไม้นี้เหมือนจะได้สีเทาอ่อนกูบินด้วยนะเท่กว่าเยอะเลยบินด้วยเดี๋ยวอีปิดไม่ได้แล้วปิดอันนี้อันนี้ปิดได้นะครับแล้วก็บังคับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบังคับดีๆมันก็ไปได้นะแต่ว่าเราคือเราต้องค่อยๆลงอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดโหมดตัว H ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดโหมดตัว H เนี่ยเราต้องค่อยๆลงเพราะว่าไม่งั้นเราจะตกปั๊กแล้วมึงก็ตายครับผมมาดูสิเรามีก้อนกรวดวะที่บ้านอ่ะผมจำไม่ได้ว่ะแต่ว่าก้อนกรวดตรงนี้มีงั้นเดี๋ยวเราจะเอาก้อนกรวดตรงนี้ไปใช้ทุกคนขอก้อนกรวดนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาคราฟเป็นไอ้เจ้านี่ได้เลยนะครับผมคราฟเป็นบล็อกคอนกรีตเราต้องใช้บล็อกคอนกรีตประมาณ3บล็อกเพื่อที่จะคราฟที่เอ็นชานไม่ใช่ที่เอ็นชานปืนที่คราฟปืนถามว่าพี่เวียมครับทำไมพี่จะต้องใช้ปืนด้วยล่ะครับพี่เพราะว่าปืนเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะฆ่าเบรสได้โอ้ยกูเปิดโหมดก็ได้ป่ะปืนน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะฆ่าเบรสได้ง่ายที่สุดแล้วเนาะผมคิดว่ามันน่าจะฆ่าได้ง่ายเพราะมันยิงเฉยๆอ่ะฆ่าเบรสคือยิงเฉยๆก็ได้แล้วอ่ะเอามาเดี๋ยวลองดิต้องการประมาณ3อันใช่ไหมปุ๊บเวลาเราลงน้ำมันก็โดดได้ง่ายเลยด้วยเวลาลงน้ำนี่ก็โดดได้ง่ายเลยเหมือนกันเดี๋ยวนะเราต้องคราฟเป็นต้องใช้อะไรบ้างอ่ะอ๋อใช้เหล็กที่เหลือก็ใช้เหล็กใช่ไหมไป let's go เราต้องใช้เหล็กประมาณไม่กี่อันโอเคอู้เสียวอะเสียวเวลาโดดลงแต่ละทีกูก็สะดุ้งนึกว่าจะล่วงลงมาตายโอเคมาคราฟนี่ขึ้นมาก่อนนะครับผมเราวางตรงนี้แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์คือเหล็กใช่ไหมคือส่วนมากปืนในม็อดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เหล็กเป็นหลักนะครับเดี๋ยวนะแกตลิงอันนี้เอาปืนนี้ไหมปืนนี้ก็เท่เหมือนกันด้วยสไนเปอร์ว่าสไนเปอร์ไหมสไนเปอร์นี่อันนี้น่าจะแรงแล้วก็ใช้กระสุนสไนเปอร์น่าจะเป็นอันนี้ไหมใช่ปะวะหรือกูมั่ววะอันนี้เออะไรไม่รู้เนี่ยมันใช้อ๋อใช่เมื่อกี้อ่ะกระสุนสไนเปอร์งั้นเราก็เอาไปปืนสไนเดอร์เนาะ
น่าจะสามารถยิงได้ไงกูว่าอยู่ในตัวนั่นไงกูว่าแล้วสเลปเปอร์เราควรเราเป็นสีขาวนะทุกคนผมจะไม่เอาสีนะตัวเนี้ยอันนี้ผมจะขอไม่เอาสีแล้วกันเนาะเราขอคราฟไปเลยนะฮะกูเดี๋ยวก็โอ้กูตกใจโอ้โถเอ้ยกูว่าอยู่ปืนหายไปไหนเฮ้ยคนเอ้ยคนมาเดี๋ยวนะเราต้องคราฟเดี๋ยวเราต้องใช้นี่ด้วยดินปืนดินนะเวฟไม่หรอกมั้งคิดไปเองไหนอะดินปืนในตัวไงไม่มีด้วยว้าวสุดยอดเลยเราไม่มีดินปืนเราไม่มีดินปืนกูไม่มีดินปืนได้ยังไงวะโอเคครับเดี๋ยวเหมือนจะเจอเหมืองอยู่ตรงตอนที่เราไปนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงไปในเหมืองมันมีแท่นเก็บพลังงานได้ผมว่าแบบว่าเก็บพลังงานไม่ใช่ตัวเราเลยอะมีป่ะเนี่ยนะตรงนี้เหมือนจะมีเหมืองอยู่ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูในเหมืองนี้ก็ได้เผื่อเจอควิปเปอร์สักตัว2ตัวเพราะเราไปยิงเบสไม่น่าจะใช้ไอ้นี่เยอะหรอมั้งเห็นป่ะมีควิปเปอร์อยู่ประมาณไม่เยอะฮะแล้วก็ไม่น้อยด้วยเหมือนกันมีควิปเปอร์อยู่โอ้วันนี้เพื่อนอู้มืดว่ะเดี๋ยวมืดว่ะเดี๋ยวมืดโพดเดี๋ยวนะเอานี่มาไหนดูซิควิปเปอร์ควิปโอ้เจ็บควิปเปอร์เพื่อนแล้วขออย่าระเบิดอู้เสียดายเสียควิปเปอร์ไปตัวหนึ่งแม่อู้เสียดายโถ่เอ้ยกว่ามึงจะดับโอ้ยอย่ามาชี้หน้านะอย่ามาชี้นะอย่าเรียบร้อยเกียดไอ้ตัวเนี้ยมึงทำไมต้องมันยุ่งทุกเรื่องเลยวะสเกลฮะไม่มีมึงทั้งตัวนี่คือกูชีวิตอย่าเชียวอย่าเชียวควิปเปอร์อย่าโอ้ยมึงจะมาบังกูดิอินเดอร์แมนจะบังทำไมเล่ากูไม่ดรอปเรียบร้อยโอ้ยแม่เอ้ยมันบังกูอยู่ได้เอ้ยนี่จะมืดพอดีเลยโอ้โถไปฟาร์มดื้อก็ได้ครับฟาร์มดื้อก็ได้ครับเนี่ยครับจะมืดแล้วครับไปฟาร์มดื่นก็ได้ครับไม่ง้องหรอครับไม่ง้องหรอครับโถ่ไอ้บ้าเอ้ยงั้นผมว่าเราไปฟาร์มในนี่ได้มั้ยเราไปฟาร์มในคือว่าอะไรนะในที่มันจะดรอปสรามเลยก็ได้มั้ยขอหน่อยทำไมหมดเร็วจังวะทำไมหมดเร็วจังวะกูอยากจะคราฟขั้นต่อไปแล้วได้มั้ยคือกูอยากจะคราฟเป็นแบบอันนี้เราคราฟเป็นหินแล้วใช่มั้ยเราคราฟเป็นหินแล้วก็ขั้นหินก็คืออันนี้โอเคคราฟขั้นหินต่อไปเป็นขั้นเหล็กใช่มั้ยต้องใช้เหล็กแล้วก็ต้องเนี่ยมันใช้อันเนี้ยเยอะเว้ยคือมันใช้อันเนี้ยเยอะแค่นั้นเลยผมติดแค่มันใช้อันเนี้ยเยอะอันเนี้ยคือมึงใช้เยอะไปแต่ว่าน่าจะพอ ก็ว่าน่าจะพอเดี๋ยวถ้าเป็นขั้นต่อไปมันเป็นขั้นเหล็กใช่ไหมขั้นเหล็กเกี่ยวกับอะไร800,000เท่าของที่กูทำได้ป่ะเอ้ยเอา800,000ด้วยทุกคนคราฟเพิ่มคราฟเพิ่ม800,000นั่นแหละคราฟไม่ยากเพราะใช้ทองใช้ทองเป็นหลักทองอยู่ไหนวะอันนี้มาแล้วก็จะต้องใช้เป็นเลสโตนeasy เดี๋ยวนะต้องคราฟต้องใช้นี้เป็นทองโอเคอันนี้เนี่ยต้องคราฟประมาณสักหลายๆอันนะครับผมก็เยอะๆไปก่อนเลยแล้วกันเนาะ13อันน่าจะพอสำหรับการทำเจ็ตแพ็กอันนี้ในดูซิคราฟนี้ขาดอะไรขาดแบตเตอรี่นี้ต้องใช้ประมาณ2ก้อนเหรอใช่ไหม2ก้อนแบตเตอรี่ต้องเป็นสีนี้ด้วยนะ2ก้อนนะครับแล้วก็เราจะคราฟเป็นเจ้านี่จะต้องใช้2อันโอเค1อันแล้วก็ต้องคราฟเป็นเหล็กอีก1อัน2อันละแล้วก็ต้องเป็นแบตเตอรี่ใหญ่ต้องใช้ที่3ใช่ไหมอันนี้ต้องคราฟขึ้นมา3อันโอ้ย3อันเลยนะก็แพงอยู่นะแต่ก็ทนได้ฮะสีทนได้ โอเคคราฟมาเป็นเจ้านี่นะแล้วก็เราจะสามารถคราฟเป็นขั้นเหล็กได้แล้วเรียบร้อยเราสามารถคราฟขั้นที่เป็นเหล็กได้แล้วสามารถเก็บพลังงานได้ทั้งหมด 800,000 พลังงานโคตรเยอะบอกเลยเยอะกว่าเดิมประมาณ8เท่าว่าอันแรกของเราใช้ได้ไม่เท่าไหร่โอเคอันนี้เรามีเท่าไหร่มี 900,000 พลังงานนะครับใส่ตุ่มหายฮะโอเคอันนี้มันไม่ทำงานนะเพราะว่าตอนนี้ตอนกลางคืนเนี่ยผมเราต้องรอให้เช้ามันถึงจะทำงานนะเครื่องมาเดี๋ยวนะอุ้ยแรงกว่าเดิมด้วยจะแมวกูคราฟไดมอนด์เลยดาบไดมอนด์เลยฮะรวยครับรวยมากูมุ่งหาเลยควิปเปอร์มาดิครับก็มาดิครับควิปเปอร์ก็มาดิครับกูจู๊กหลบเข้ามานี่ไงเล่านี่ไงจู๊กหลบเอ้ยได้ว่ะได้ว่ะสเต็ปได้มา1อันโอเคตะคิวปั๊บนี่ไงหลบได้เร็วมากเลยทุกคนแล้วนี่ไงตูมโดนอุ้ยดรอป2อันใช่ป่ะไอ้นี่3อันแล้ว
โอ้เครื่องนี้ถามว่าควบคุมยากไหมค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าคล่องแล้วมันก็ดีไปเลยนะเออแต่ว่าเวลาเรากดสเปซบาร์นิดเดียวมันพุ่งเลยทุกคนดูดินี่กดแค่สเปซบาร์แบบงงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะได้มา5แล้วโอเคเราได้ดีปืนมา5ดีปืนเราไม่ต้องกันเยอะกันมาอันนี้เนี่ยเจอสลามเดี๋ยวเราล่าสลามไปด้วยนะสิ่งสำคัญคือสลามบรอสลามสลามสลามกูต้องกันกูอยากจะมีดาบเอ็นชานแบบตีทีเดียวมึงตายยังไงฮะอย่าระเบิดเอ้ยอย่าระเบิดน้อยอย่าระเบิดอย่าไม่โอ้ยเดือดดับอยู่เว้ย อะโถวิจารณ์เสียก็ต้องเสียดายอ่ะมันไม่ได้อ่ะอะโถเอ้ยเนี่ยวะมีสลามหรือมีจระเข้ตรงนี้แหละสลามน่าจะไม่มีแต่ว่าเราก็น่าจะพอละมั้งเนาะว่าตอนนี้แต่ว่ามันต้องใช้สลาม9อันเลยนะเว็บนี่โอเคมันต้องใช้สลามประมาณ9อันในการทำไอ้นั่นใช่ไหมเราต้องไปหาเบรกอุ้ยเจ็บมันชอบมีสเกลริตันหรือไม่ก็ควิปเปอร์มาตอนที่แบบเราไม่ต้องการอ่ะทุกคนคือผมเกลียดตรงโอ๊ยเกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบตุ้มตามไปแล้วไงโถมึงอยากเข้าไกลกูอย่ามาซอมบี้อุ้ยข้างหน้าข้างหลังวะทุกคนอุ้ยทั้งหน้าทั้งหลังแหมกูดักจะกูอยากจะไปดาบ30แล้วเดี๋ยวกูเป็นชาร์จดาบก่อนนะเนี่ยมึงอย่าเข้ายาระเบิดนะเดี๋ยวนี้ปืนหายหมดเลยแล้วเนี่ยถ้าระเบิดทีเนี่ยโอเคได้โอเควีรกูดเดี๋ยวสลามขอได้สลามต้องการแค่9วันน่ะไม่เยอะหรอก9วันเนาะดรอปนิดหน่อยโอเคได้6แล้วทุกคนน่าจะได้ถึงอยู่นะ9วันโอ้ยมันก็เยอะเหลือเกินนี่แหละเวลาเราหามันไม่มีหรอกทุกคนเออมันชอบมีตัวมากวนมาดิขอหน่อยควบคุมจิตแผกยากชิบหายเลยโอเคเรียบร้อยเราได้มา12อันนี้ผมต่อไปเราต้องการแค่เบรสนะครับผมในการที่เราจะทำไอ้นี่ใช่ไหมในการที่เราจะทำเรียกว่าเฮียอะไรวะลืมเราต้องการเบรสไปทำไอ้นี่ไงสลามบอลไฟโอเคแต่ก่อนอื่นเลยกูขอคราฟก่อนนะฮะกระสุนปืนครับผมเราต้องการคราฟเป็นกระสุนปืนไอ้เจ้าอันนี้นะฮะซึ่งจะต้องใช้เศษเหล็กโอเคมาคราฟเศษเหล็กมาเยอะๆเลยมาเศษเหล็กเสร็จแล้วไหนวะเศษเหล็กคราฟนี่สามารถคราฟได้โอเค what สี่นิ้วปืนได้กี่นัดอ่ะเอ้าเดี๋ยวคราฟมาผิดอันโอ้ thank you ปิดอันอีกแล้วแหมความงูนี้ท่านได้แต่ได้มาโอ้โถปิดอันแก้ว อาศัยกระสุนก่อนน่าจะยิงได้ไม่กี่นัดนะแต่ไม่เป็นไรฮะเราสามารถเอาไอ้เจ้าปืนนี้ไปล่าควิปเปอร์ได้เพราะว่านัดเดียวควิปเปอร์ก็น่าจะล่วงเลยนะครับอันนี้คือนั่นไงสันนิษฐานกูจริงด้วยนัดหนีแล้วตัวนัดเพาะจุกหลบไม่ดรอปด้วยตัวนัดพอเหมือนอะไรไม่ให้ระเบิดหรอกเหมือนเขาจะมีเวลาคูลดาวน์เวลายิงของเขาด้วยนะเออเมื่อกี้ผมกดรัวๆไม่ได้นะทุกคนนะมันจะมีคูลดาวน์ในการยิงเนี่ยครับผมซึ่งไม่อย่างแม่นอูเว็บอย่างแม่นเลยแบบอย่างแม่นกูเจ้าชาย APS ว่ะอย่างแม่นอุ้ยเอาไม่ตายเว้ยฟรีไฟเรียกพ่อมาทุกคนโอ้ใครรู้จักว่าแบบเว็บฟรีไฟหรือเปล่านี่แหละควิปเปอร์กูคือพระเจ้าแห่งโลกใบใหม่พระเจ้าในเวอร์ชั่นใหม่มาทุกคนมาเดี๋ยวเราคราฟเป็นไอ้เจ้าอันนี้มานะครับผมประมาณเยอะๆแล้วกันเศษเหล็กแล้วก็คราฟมันเป็นกูคราฟใหม่ก็ได้กูรวยเออเธอไหนวะอันนี้ถูกปะเนี่ยถูกรัวอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าตอนนี้เรามีกระสุนอู้เยอะเลยทุกคนเรียบร้อยต่อไปนะครับผมเราจะขอนอนก่อนที่เราจะไปโลกนรกเพราะว่าเราจะไปนรกเนี่ยคือในนรกมันอันตรายแน่นอนเดี๋ยวขอทิ้งไปก่อนแล้วกันนะขอคราฟขึ้นมาใหม่ได้ไหม รู้สึกรวยเหล็กอ่ะเอออันนี้คราฟมาใส่เข้าไปมาทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูเนาะว่าเดี๋ยวอาหารจะหมดเดี๋ยวเอาอาหารกันทุกคนอาหารจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวตายไม่เอาไม่อยากตายในนรกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมาตายในนรกของกูหายแบบล็อกกากแน่นอนเดี๋ยวนะครับเป็นขนมปังโอเคป่ะ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเครื่องเนี้ยเวลาเครื่องเนี้ยตอนเช้ามันจะไม่สามารถผลิตพลังงานได้เต็มที่นะสังเกตว่ามันจะรับพลังงานแสงอาทิตย์มาได้แค่80กว่าๆเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งมันต้องรอให้พระอาทิตย์ขึ้นสูงๆกว่ามันถึงจะสามารถรับได้ 100% นะครับก็ตามสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลแล้วนี่ก็สักครับโอเคสังเกตว่าเห็นป่ะมันก็เพิ่มเร็วอยู่นะ 600,000 พลังงานมันจะพอสำหรับการไปสำรวจนรกเปล่าทุกคนผมว่า 600,000 พลังงานนี่ก็น่าจะเกินพอมั้ย 600,000 พลังงานหรือว่าเราต้องรอให้ 800,000 ก่อนรอ 800,000 มั้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวรอพลังงานให้ 800,000 พลังงานก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเอาทีเดียวเนาะป่ะเดี๋ยวรอพลังงานแป๊บนึงสัก 3-4 นาทีน่าจะได้รอพระอาทิตย์ขึ้นบนหัวก็น่าจะได้แล้วมั้งน่าจะพลังงานเต็มไหนจะเดจะเย็บป่ะแหวะเท่าไหร่วะแสนกว่าแสนห้าเต็มเปี่ยมอุ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่เก็บพลังงานได้น้อยแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องตอบอู้สิบล้านเลยเหรออุ้ยแต่ละเครื่องสิบล้านเลยตัวอันนี้เท่าไหร่อ่ะ48 ล้านโอ้โหเก็บได้เยอะเนาะโอเคป้าช่างมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลุยไปอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งชั้นสองรวยเดี๋ยวเราจะลงไปหาไอ้เจ้าประตูนรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตะลุยนรกกันแล้วนะทุกคนเนาะสิ่งที่เราต้องการในนรกได้ก็คือเบสนะครับผมคืองานหลักของเราคือเราจะไปล่าเบสเพื่อที่จะเอาเบสน่ะมาใช้กับไอ้สลามบอลเพื่อไปทำสลามแล้วก็ขาเป็นที่ลบลาวาเพราะลาวาที่บ้านของเรามันมีเยอะมากมากๆเลยอ่ะมาแล้ว มาแล้วเดี๋ยวนะขอมาไปกันแล้วก็50ใช่ไหม1 2 3 4เดี๋ยวกูจะตายครับผมเดี๋ยวมันจำพิกัดไม่ได้ไปลุยวิธีการหาประตูนรกของผมไปเดี๋ยวผมว่าผมต้องเปิดไอ้โหมด H นี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ากันนี่เจอแล้วอุ้ยไม่ไกลเลยเอ้ยเจอแล้วไม่ไกลเลยเอ้ยจุดทางเข้าตรงไหนวะเดี๋ยวทางเข้าตรงไหนทางเข้าอยู่เนาะอ๋อนี่ไงนี่อ๋อเจอแล้วอุ้ยไม่ไกลอุ้ยไม่ยากเลยว่ะปิดระบบ H นี่โอเคปาเนี่ยดูเซว่าข้างในมีอะไรบ้างดูที่ตรงนี้วุ้ยมีทองว่ะไอทองเก็บฮะทองกับเหล็กเก็บเพราะว่าสองอันนี้ต่อให้มันเป็นของที่ไม่มีค่านะฮะแต่ตอนนี้ทุกอย่างสำหรับกูมีค่าหมดฮะโอเคมาบริสเจอร์ตันเมียวนัดหนึ่งเข้าเต็มเต็มนัดหนึ่งเข้าเต็มเต็มดอกมาแล้วดอกมันอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอยู่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวอู้เจอนี่เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอู้เจ็บมากเจ็บมากทุกคนอุ้ยได้เบสมาหนึ่งตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเบสกูจะยิงมึงยังไงเบสเบสอ๋อนี่คุณดาวเบสอยู่ไหนวะเบสเอาเบสกูหายเอ้ามึงยิงเบสตายเหรอสเตลเหมือนสเตลเขาจะยิงนมเบสอะไรอะไรนิ่งกูเสียแล้วมั้งตกกระใจปะโถตกกระใจหมดเลยไอ้บ้าเลยตกกระใจหนึ่งนัดไปดิหนึ่งนัดไปดิมึงยิงได้เหรอมึงยิงโอ๊ยนี่ไงมึงยิงนะโอ๊ยเดี๋ยวอุ้ยเวฟไม่เราจะไม่ตายอุ้ยมีตัวพิกกลิ้นอะเฮ้ยอะไรมึงคือตัวอะไรมึงอะปีนเพดานได้ด้วยมึงคือตัวอะไรมึงรู้จักเทพเจ้า FPS เปล่าไม่โดนวะโถ่ไอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะว่ากูต้องเปิดโหมด H รู้สึกว่าต้องใช้โหมดนี้ว่ะทุกคนไม่งั้นเราไม่น่าจะรอดจากที่นี่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวดูดิไม่โดนไม่ถึงเต็มดิไม่โดนอีกแกไม่โดนกูควรอยู่นิ่งๆแล้วยิงอ่ะตายเอ้าตัวนี้หาเรื่องว่ะมู2ตัวด้วยหาเรื่องรู้จักไอรอนแมนไหมรู้จักไอรอนแมนน้อยไปรู้จักไอรอนแมนน้อยไปเดี๋ยววะเมนดอกเพี้ยนเลยเมนดอกเพี้ยนเลยอันนี้ครับอ่ะโอเคได้6อันเราต้องการประมาณ9อันนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้เจ้าเอ็นไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนนะเป็นตัวอะไรไปเลยซัดไอวีแท็งเบสไอตัวนี้คือตัวอะไรฮะมึงอะไรรอบแล้วมึงอะไรรอบแล้วแหมมาทำเป็นเกิดมาตรงมาตีเถอะเอ้ยเจร้ายเราอ่ะตรงนู้นมีเบียร์2ตัวฮะมาแล้วครับผมเวฟครับผมเทพเอฟเอของเรายิงไปนัดแรกถูกครับถูกแล้วแล้วเราโดนนะโดนไม่ดรอปด้วยไม่ดรอปโดนไปนัดที่3นี่3โดนนะนัดตายหรือเปล่าตายไม่ดรอปอีกแล้วสุดยอดเลยโอ้โหดรอปคืออะไรฮะเกมนี้ไม่รู้จักคำว่าดรอปครับผม
ตอนนี้พลังงานของเราเหลือแค่500,000เท่านั้นกูจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับกว่าจะสร้างเสร็จถึงจะฆ่าเสร็จขอหน่อยกูจะดำดับ4448ล้านนี่คือแบบต้องฟาร์มยังไงวะเนี่ยมาขอดิอื้อนี่จะตายอู้โดนอื้อโดนเฮ้ยสวนเรียบร้อยดรอปมั้ยดรอปมันเนี่ยโอ้ยขาดอีกกันเดียวนี่ขอหน่อยไม่ได้แล้วไงอย่าเพิ่งโดดลงมาได้ตกข้างบนหัวกูน่ะขอเดียวนี้ไม่ได้ไงเนี่ยจะได้แล้วจะกลับบ้านแล้วเนี่ยไม่อยากจะฆ่าแล้วเนี่ยสงสารแล้วขอเดียวจะกลับบ้านแล้วอุ๊ยอุ๊ยอะไรเอ้ยตายดรอปป่ะดรอปไม่ดรอปเอ้ยเอ้ยมันหาวิธีลงมาจนได้ว่ะทุกคนมันต้องการมือสไนเปอร์มันต้องการมือสไนเปอร์ฮะมันต้องการมือสไนเปอร์มันต้องการมือสไนเปอร์ไอ้ตัวเนี้ยเก็บทีละตัวว่ะอุ้ยยิงกับจอห์นวิกอันนี้ไงยิงไปเลยยิงไปเลยมาสิรู้จักเวฟ FPS เปล่าเฮ้ยมาต่อเนื่องแบบมาต่อเนื่องอ่ะมาไม่โดนมาต่อเนื่องเหรออู้พลังงานเหลือครึ่งเดียวแล้วว่าชิบหายแล้วกูจะยังไงเดี๋ยววันเนี้ยต้องหาเบสอีกตัวนึงอ่ะต้องรอเบสตัวนี้อะไรมึงใครเนี่ยมาอีกเนี่ยมันมาอีกแล้วตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรวะวิธีการของมันเอ้ยดอบอะไรอ่ะดอบอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ขอรอเบสก่อนกินรอเบสขออีกตัวนึงได้ไหมดอบได้หน่อยดีนี่ไงนี่ไงเราขอตัวนึงได้2ว่ะขอตัวนึงได้2วิ่งหลบวิ่งได้3ด้วยมาสิไอ้เอาเก็บโอ้ยเจ็บมันอันตรายอยู่นะอันตรายอยู่นะอันตรายมากหรือเปล่าเจอมือสไนเปอร์ตายอุ้ยใส่เดี๋ยวไอตัวจิ๋วนี่มันเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยป้าเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ไอเจ้าอุปกรณ์เราที่เราต้องการมามากพอแล้วนะครับป้าทางกลับบ้านเราก็ไม่ไกลนะเออบินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแหละอยู่ไหนวะไออยู่ไม่อยู่ฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้จำได้เพราะผมเคยมาตะลุยละรอบหนึ่งตอนที่ว่าบอกว่ามาหาสลามบอลใช่ไหมแต่ว่ามาหาไม่เจอโอเคมากลับมาละเราจะมาคราฟเป็นสลามบอลไฟนะฮะก็คืออุ้ยได้12อันเป๊ะเลยอ่ะ12อันโอเคแล้วต่อไปเนี่ยผมสิ่งที่เราจะต้องคราฟที่เราจะทำสลามบอลไฟคือเราต้องใช้เป็นไอ้เจ้าสีเขียวในพาร์ทนั้นใช่ไหม มึงอีกแล้วสินะตึ้งมึงอีกแล้วสินะตึ้งตึ้งเดี๋ยวกูผิดชั้นกูลืมเดี๋ยวกูลงผิดชั้นลงมาชั้นกูก่อนเออกูขึ้นไปชั้นบนโอเคมาเดี๋ยวนะไอ้นั่นอยู่ตรงไหนวะนี่ไงโอเคเราจะวันนี้เนี่ยผมมาคราฟตรงนี้ประมาณเราจะได้อันนี้มาประมาณ9บล็อกแล้วเราก็จะใช้เจ้าเนี่ยคราฟกับแท่งไม้นะครับทุกคนแท่งไม้เดี๋ยวขอคราฟแท่งไม้ก่อนแท่งไม้อ่ะแท่งไม้นี้ปลาประมาณนี้แล้วก็จะใช้ไม่มันไม่พอต้องแท่งไม้ต้องเพิ่มอีกอ่ะต้องมาแท่งไม้มาแล้วก็ใช้นี่เอานี้มา9อัน9อันนี้สามารถคราฟเลยได้นะครับผมก็สามารถคราฟเป็นก้อนใหญ่ได้ก็คือว่าคราฟเป็นอันเจ้านี้ก้อนใหญ่แล้วถามว่ามันทำอะไรได้ปะไปชั้น1 ในสุดกูก็ได้มาแล้วโอ้โหพระเจ้ามันไม่ได้ยากอะไรเลยอู้ตั้งแต่มีปืนกูก็ลืมไปเลยว่ากูมีปืนนี่มันคราฟได้ยิงได้ง่ายด้วยมันไม่จะใส่สโคปเวลาเล็งได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมจะยังไม่ใส่แล้วกันเนาะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนโอเคมาทำอะไรได้ดูมึงดูลับลาวาอ๋อลาวาถอดก่อนเดี๋ยวกูตายเดินลาวาลาวาเหรอมึงอะฮะออกไปอุ้ยมีเดมอนด้วยลาวาเหรอฮะมึงลาวาเหรอมึงมีมากอะฮะมีมากเหรอเฮ้ยมึงลาวามึงเกิดเยอะไม่ให้กูฟาร์มเลยอู้มืดสนิทสิทธิ์ใส่หน้าแต่วางก่อนอุ้ยมีเหมืองใหม่ด้วยอีซี่มาทุกคนมึงมีลาวาเหรอฮะมึงลาวาเยอะมึงอ่ะฮะมึงเยอะมากเหรอหายไปซะลาวาอุ้ย
พังไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพังไปเยอะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมันใส่ซ่อมแซมได้ไหมใส่ซ่อมแซมได้ด้วยนะอุ้ยอย่างแจ่มอ่ะอุ้ยมีเดมอนดรอปตรงนี้ด้วยทุกคนเดมอนต้องใช้นี่ฮะโอเคได้มาเท่าไหร่2เม็ดโอเคถึงแล้วก็ดีกว่า1เม็ดแล้วกันเนาะโอเคมีเดมอนตรงนี้ด้วยเหมือนเขาจะใส่ซ่อมแซมได้ด้วยนะถือว่าดีพอสมควรดีพอสมควรดีพอสมควรโอเคโอ้ยมาโล่งเลยมาเดี๋ยวผมว่าเราต้องเอามันไปใส่ซ่อมแซมก่อนวะเนาะมันจะต้องมีซ่อมแซมคงทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาลบลาวาได้แบบสุดๆอ่ะผมว่ามันควรที่จะมีเว้ยว่ะอยากจะได้อยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันโอเคตอนนี้เราจะต้องทำอะไรตอนนี้เราจะต้องทำฟาร์มตรงนี้นะผมเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะสร้างเป็นที่เก็บหนูไว้รอเนาะแล้วก็ข้างล่างชั้นต่อมาเนี่ยผมตรงนี้ผมจะทำตรงนี้ยังไม่ทำชั้นนี้นะผมพี่เวจะทำเป็นฟาร์มข้าวนะครับผมแล้วก็ชั้นที่9แล้วก็ชั้นที่8ก็จะเป็นแครอทแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะครับก็คือเราจะทำเป็นชั้นนี้แต่ว่าในใจอยากจะทำเยอะกว่านี้แหละแต่ทำแค่นี้เอาไว้สวยๆพอได้ใช้ก็พอละเพราะว่าม็อดที่เรามีมันคือม็อดที่นี่ไงเดี๋ยวผมพาไปดูคือมันเป็นม็อดที่ช่วยเราเก็บเกี่ยวได้เร็วอยู่แล้วอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเช่นเรามาเจออย่างนี้มันสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือเวลาเราทุบมันเก็บเกี่ยวได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นแบบออโต้นะโหยสำเนียงออโต้ใช่เราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องทำเป็นแบบออโต้เลยทุกคนคือเราสามารถทำแบบโง่ๆก็ได้ครับผมประมาณนั้นแหละทุกคนก็ในคลิปนี้ผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันจังไว้คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribeเพื่อเป็นกำลังใจเวียบด้วยละกันนะเดี๋ยวพาหน้ารอซิมาทำฟาร์มกันแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเราจะต้องขยาย MBC เนาะแล้วก็เพิ่ม MBC ให้เขามีจำนวนที่มากขึ้นเนาะเราจะได้ทำเป็นแบบหนังสืออินทรานอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวในพาหน้าทั้งว่างเดี๋ยวเราจะไปหาจับเจอรี่ตัวใหม่กันโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะผมที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมบ๊ายบายเจอกันครับผมไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้เจ้าเครื่องนี้เข้าไปใส่พลังงานไฟฟ้าไอ้แต่พลังงานไฟฟ้านี่มันเก็บไว้ในตัวมันได้อยู่ใช่ไหม4,200ใช่ไหมในนี้มันเก็บได้ประมาณเกือบล้านอ่ะก็เยอะเยอะถือว่าเยอะ